ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลให้ฉะเชิงเทราเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือ EEC ซึ่งมี3จังหวัดนะฮะฉะเชิงเทราชลบุรีระยองเนี่ยทั้งตรงเนี้ยเอาละความเป็นอยู่เราก็ดีในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายเราต้องใช้นวัตกรรมหรือสมาร์ทก็คือสมาร์ทซิตี้จังหวัดอัจฉริยะเข้ามาช่วยทั้งเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวฉะเชิงเทราทั้งในเรื่องสร้างศักยภาพการแข่งขันสินค้าทั้งภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและภาค SME เนี่ยต้องสู้กับตลาดการแข่งขันได้อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ว่าเมื่อฉะเชิงเทราเป็นเขต EEC แล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับปรุงการบริหารราชการภาครัฐให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีเขาจะอยากมาเที่ยวมาลงทุนกับเรานี่ครับก็เลยเป็นต้นเหตุของที่เราต้องเอาสมาร์ทซิตี้หรือจังหวัดอัจฉริยะเข้ามาช่วยบริหารจัดการให้ฉะเชิงเทราน่าอยู่น่าเที่ยวน่าลงทุนสมาร์ทซิตี้เนี่ยก็กำหนดโดยสำนักงานเศรษฐกิจดิจิตอลหรือดีป้าซึ่งเขาก็แบ่งเป็น7ด้านก็มีตั้งแต่ความเป็นอยู่อัจฉริยะหรือสมาร์ทลิฟวิ่งเศรษฐกิจอัจฉริยะหรือสมาร์ทอีโคโนมีสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะสมาร์ทเอนไวรอนเมนต์การคมนาคมการขนส่งอัจฉริยะสมาร์ทโมบิลิตี้เห็นครับหรือประชาชนชาวฉะเชิงเทราอัจฉริยะสมาร์ทพีเพิลพลังงานอัจฉริยะก็คือสมาร์ทเอเนอร์จีและสุดท้ายครับก็คือการบริหารภาครัฐอัจฉริยะคือสมาร์ทกัฟเวอร์แนนซ์อย่างเงี้ยนะครับเราจะเอาสมาร์ทซิตี้7ด้านเนี่ยซึ่งครอบคลุมในทุกเรื่องเป้าหมายที่ผมบอกท่านนะครับก็จะทำให้ชาวฉะเชิงเทราและจังหวัดฉะเชิงเทราน่าอยู่น่าเที่ยวน่าลงทุนโดยใช้นวัตกรรมมาใช้ครับค่ะนั่นหมายถึงว่าเป้าหมายที่เราวางไว้คือทั้งจังหวัดใช่ไหมคะอย่างบางพื้นที่เราจะเห็นเป็นแค่แบบบางเมืองบางอำเภอเนาะอันนี้เป้าหมายใหญ่คือทั้งจังหวัดเลยเป้าหมายใหญ่ที่เราตั้งไว้เนี่ยต้องทั้งจังหวัดค่ะแต่เราก็ต้องนับหนึ่งเริ่มสำหรับที่ที่มีความพร้อมตอนนี้7ด้านเนี่ยผมเรียนนะครับที่ผมจะเน้นแล้วก็ให้ดีป้าเนี่ยเขาเป็นคนที่บอกว่าโอ้ถ้าเล่นสมาร์ท 3-4 ตัวนี้ก็ถือว่าผ่านและตัวอื่นก็ทำควบคู่กันไปอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นฉะเชิงเทราเนี่ยเน้นๆเลยให้เป็นรูปธรรม3ด้านซึ่งก็เข้ากันดีป้าด้านแรกก็เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะสมาร์ทเอนไวรอนเมนต์เนี่ยเราจะมีสถานีวัดคุณภาพน้ำตามจุดเสี่ยงต่างๆเช่นถ้ามาจากชลบุรีก็เอาแถวอมตะซิตี้อมตะนครเงี้ยนะครับหรือบ้านโพก่อนจะถึงบางปะกงบ้านโพเมืองอะไรเงี้ยก็จะเป็นเครื่องวัดคุณภาพน้ำอัจฉริยะจะเตือนเลยว่าน้ำผ่านตรงนี้ไม่มีคุณภาพเลยนะมีสารอะไรบ้างเราก็ได้แก้ไขทันส่วนอีกเรื่องนึงที่ทำอยู่นะครับก็สมาร์ทgovernanceฉะเชิงเทราจะรวมทุกหน่วยแล้วก็มาทำให้ประชาชนเห็นว่าตอนนี้เรามีสมาร์ทgovernanceในหน่วยนี้ในเรื่องอะไรบ้างเขาจะได้รู้และเอามาใช้ประโยชน์และสุดท้ายเราก็จะเตรียมให้เพิ่มไปอีกเป็นone stop serviceนะครับว่าบริการจบจุดเดียวนี่ครับนี่ฮะสิ่งเนี้ยอย่างนี้ประชาชนก็สะดวกมากขึ้นสะดวกมากขึ้นและอีกเรื่องนึงก็เป็นสมาร์ทอีโคโนมีก็เรื่องเศรษฐกิจอัจฉริยะผมเรียนท่านนะครับว่าฉะเชิงเทรารายได้หลักมากสุดคืออุตสาหกรรมแต่ใช้พื้นที่น้อยน้ำก็ใช้น้อยพื้นที่ก็น้อยแต่ได้รายได้มากแต่ฉะเชิงเทราพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม2ล้านไร่ปรากฏว่าพื้นที่มากใช้น้ำมากแต่รายได้นิดเดียวมันก็ขาดความบาลานซ์กันใช่เราก็จะใช้นี่ครับนวัตกรรมสมาร์ทอะกรีค่ะคือเกษตรอัจฉริยะเอานวัตกรรมมาช่วยเกษตรกรเรานะครับให้สามารถที่ว่า1ลดต้นทุน2เพิ่มผลผลิตต่อไร่และ3คุณภาพผลผลิตอร่อยได้มาตรฐานตลาดต้องการเนี่ยนะครับอันนี้เราก็จะทำควบคู่กันไปด้วยขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ